อกกูหลอนพ่อมึงดิประธานโทษนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่บอกอย่างนี้มันไม่รู้จะคุยกับมันยังไงก็มันไม่ไปไหนสักทีมึงก็อยู่แต่ในกะลาอยู่นั่นน่ะมะพร้าวอยู่ไหนวะอ่ะเดี๋ยวกันจะบอกให้ แพ่งไอ้คนที่แม่งมาเม้นด่าผมเนี่ยแล้วมาหาว่าผมหลอนโดนไปหลายตัวต่างๆนานามันก็คือสมมติไอ้กูจะบ้าตายประธานโทษนะผมขออนุญาตเอาหัวมาทูมาหน่อยเอางี้พอดีปลาทอดปลาทู2ตัวกูจะเรียกมึงว่าไอ้ปลาทูทอดกันแล้วกันไอ้ไฟไอ้ปลาทูทอดไม่ใช่เอาแบบไอ้เนวัดดาวหรือแอลโอรสอะไอ้พวกนั้นเรียกไอ้กล้วยทอดใช่ไหมกูจะเรียกไอ้มึงว่าไอ้ปลาทูทอดไอ้สัตว์ไอ้เจ็ดแค่มึงแม่ควายอะมึงเข้าใจเปล่าปลาทูทอดแม่คือประธานโทษนะครับไม่อยากจะด่าควายเพราะควายมีบุญคุณกับพวกเรามากไอ้ปลาทูทอดปลาทูขอโทษนะขอยืมชื่อไปใช้หน่อยว่ามันอยู่ตรงเนี้ยด่าควายก็ไม่ได้เพราะควายมีบุญคุณกับพวกเรามากควายก็ไม่ไถนาไงบอกควายโง่เหรอมึงอย่าประทานโทษนะครับควายไม่ได้โง่หรอกครับมึงอะโง่ชิบหายไอ้ปลาทูทอดไอ้ปลาทูทอดมันก็อยู่ในกะลาสมมตินี่เป็นกะลานะครับท่านผู้ชมครับไอ้ปลาทูทอดที่มันมาคอมเมนต์ด่าผมต่างๆนานาว่าร้อนเอ้ยอะไรเอ้ยต่างๆนานาไอ้เจนเคบ้านมึงอยู่ไหนวะถามจริงอะมึงทิ้งเบอร์โทรไว้ดีกว่าไอ้ซานจะบอกให้มึงรู้ป่ะกูเด็กกูเด็กวัดไผ่เงินนะเว้ยเด็กตอกจันนะซานจ่ายเปล่าบ้านเกิดอยู่โคราชนะมึงไปที่ไหนแม่ตียับที่นั่นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตีใครแล้วเดี๋ยวที่มาห้ามมันแทนไอ้เชี่ยกูนึกถึงใครรู้ป่ะตอนกูเล่นคอนเสิร์ตกูนึกถึงกูไงเมื่อสมัยก่อนกูก็เป็นอย่างพวกมึงนี่แหละกูไปที่ไหนแม่งกูก็ไปซัดเขาตลอดเข้าใจเปล่าไอ้ปลาทูทอดเข้าใจไหมมึงเห็นไหมไอ้ปลาทูทอดมึงคอมเมนต์มาดิมันไปอยู่ใต้กะลาอย่างนี้สมมติที่เป็นกะลานะครับและแม่งเสือกอะไรรู้ไหมครับประธานโทษนะไอ้ปลาทูทอดตัวนี้แม่งเสือกมีโทรศัพท์ไปอันหนึ่งโทรศัพท์นี้ใหญ่ไปไอ้ปลาทูทอดเชี่ยเลยเนี่ยแม่งมีโทรศัพท์อยู่อันหนึ่งแล้วแม่งก็อยู่ในกะลาแบบนี้มันถือโทรศัพท์เอาไว้แล้วมันก็ไปเข้าไปในกะลาไอ้สัตว์เจ็ดแค่มันอยู่อย่างนี้ครับผู้เกียรติครับแล้วไม่ว่าเพจไหนเพราะเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยมีแต่หนังสือพิมพ์มึงจะไปเถียงนักข่าวไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ไม่เห็นถ้าพอมาร์คซักเกอร์เบิร์กคนที่มึงคิดว่าเป็นคนเพี้ยนเพี้ยนบ้าๆบอๆนี่แหละมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาทำเฟซบุ๊กให้พวกมึงเล่นกันมึงเข้าใจไว้ด้วยไอ้ประตูทอดมันนอนโทรศัพท์มันไปเครื่องนึงโทรศัพท์มันอย่างนี้นี่สมมติเป็นโทรศัพท์นี่มึงเห็นว่าโทรศัพท์แดกได้ด้วยมันเอาเข้าไปถึงปุ๊บแม่งก็ไปกดด่ากูบ้างเดี๋ยวน้องคนไหนเก่งๆโดดเด่นกว่ามันมันก็ไปกดด่าอีกไอ้ประตูทอดเนี่ยมันไปทุกเพจใครที่ทำอะไรดีเด่นกว่ามันเกินหน้าเกินตาแม่งก็ไปอิจฉาเขาพ่อเลยไหมครับพอพ่อแม่มันทำเกิดมามันก็ไปอิจฉาพี่น้องมันพอมันไปโรงเรียนมันก็ไปอิจฉาเพื่อนมันเพราะมันไม่มีเชี่ยอะไรเหมือนอย่างที่เขามีแฟนแม่งก็ไม่มีพ่อมึงไม่มีความโดดเด่นเชี่ยอะไรเลยเนี่ยกูไม่ด่ามึงไม่ทำให้สอนให้มึงรู้มึงก็ไม่รู้เพราะมึงก็จะไปด่าเขาอยู่นั่นน่ะทุกที่ทุกเพจทั้งที่อะไรรู้ป่ะคนเพี้ยนๆอย่างพวกฉันนี่แหละที่ทำให้พวกไอ้คนแบบมีปมด้อยอย่างพวกแกเนี่ยถึงมี Facebook เล่นถึงมีโทรศัพท์เนี่ยเข้าใจเปล่าไอ้ปลาทูทอดมึงอยู่แต่ในกะลาแล้วเสือกมีโทรศัพท์อีกไอ้ชิบหายปิดเอาไว้อย่าให้แม่งออกมา แล้วอะไรรู้ป่ะ
ให้แม่งแบตหมดอยู่ในนั้นน่ะใครแม่งห้ามมากดแม่งไว้ไอ้ห่านี่แม่งเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้ไม่ด่ามันอย่างนี้แม่งก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่รู้ไงว่าคนที่คิดนอกกรอบเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าคุณไม่มีคนแบบผมไม่มีคนคิดนอกกรอบแบบผมเนี่ยนะครับคุณจะไม่มี Facebook เล่นคุณจะไม่มีมาร์คซักเคเบิร์กคุณจะไม่มีคุณแจ็คมาที่มาเมืองไทยเนี่ยคุณจะไม่มีสตีฟจ็อบส์จะเล่าเรื่องโทรศัพท์ต่อเมื่อก่อนผมเล่นเนี่ยอยู่ในร้านที่จังหวัดชัยภูมิ แม่งถือกระติกน้ำอันหนึ่งแล้วก็มาวางไว้พัวกระติกน้ำอันขนาดนี้โอ้ใหญ่กว่านี้ครับต้นวิเกียรติครับแล้วมันก็วางไว้ไอ้ประตูทอดมึงหลบกูไปก่อนเดี๋ยวจะตบแม่งที ไอเข้าใจไหมครับแล้วเขาก็มาถืออย่างนี้นะฮะจะบอกให้ก็คือเขามีโทรศัพท์เครื่องเบลเลอร์มากเลยโทรศัพท์เอริกสันสมัยก่อนนะฮะเป็นกระติกน้ำกูจะตั้งบังหน้ากูเลยเพราะกูอยากให้มึงเห็นหน้ากูชัดๆเขาก็ถือรุ่นกระติกน้ำมาอันใหญ่เบลเลอร์ทุกพี่เกียรติครับแล้วก็กูก็ร้องเพลงของกูไปเชียร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มองเห็นมันโอ้โหสาวๆจากคาเฟ่พามาด้วยครับเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าพอมีกระติกน้ำเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปคาเฟ่เพื่อที่เอาสาวๆมาแล้วก็จะมาบอกทุกคนว่ามึงเห็นหรือยังกูมีโทรศัพท์กระติกน้ำและกูมีสาวๆร้อมรอบกูอีก5 6 7 8 9 10คนอยู่ข้างๆกูอยู่นี่มาเพราะอะไรนะครับกูจ่ายตังค์เขาให้เขามากูซื้อเวลาซื้อดื่มเขามาดื่มเท่าไหร่ครับกูไม่รู้สมัยก่อน50บาท100 1 200 300คนนึงน้องๆอาจจะได้สัก300บาทกูจ่ายไป300บาทโทรศัพท์เครื่องนี้กูซื้อมาแม่งเครื่องเท่าไหร่เอาไอ้ประตูทอดมันหลบไปก่อนไอ้ประตูทอดก็คือคนที่มันหาว่าผมหลอนผมเชื่ออะไรนี่แหละแม่งมาทุกวันแล้วไม่ใช่มาน้อยๆมากันเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยจะต้องสอนให้มันเข้าใจว่ามึงไปทอดปลาทูแดกไกลๆกูบอกว่ากูก็ชอบแดกปลาทูเข้าใจป่ะฮะต้องให้มันกินปลาเยอะๆมันจะฉลาดพวกเนี้ยเดี๋ยวถามก่อนใครทราบบ้างว่าสมัยก่อนโทรศัพท์เอริกสันเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับไอ้ห่าแดกแม่งเลยเนี่ย ก็จะไหมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้อิ่มแล้วครับเป็นแสนโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแสนฝ่าบาทฮะนี่มือเกียรติหรือมาถึงพวกสาวสาวเอกสาวเอกเพียบเลยไปออฟเด็กมาจากคาเฟ่ผมไม่ได้ดูถูกเด็กอะไรนะครับเพราะว่าผมก็เคยชอบไปเที่ยวอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ไปออฟเด็กนะก็มีดงมีเด็กกับเขาบ้างอยู่ที่คาเฟ่อะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับเอาละไอ้นี่ถือโทรศัพท์มาถึงพวกจากนั้นมันก็ไปอะไรกันก็แล้วแต่ไปป้องไปปี้กันก็ว่าท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีคนอย่างผมไม่มีคนอย่างสตีฟจ็อบส์คุณจะไม่มีทางมีพัฒนาจากโทรศัพท์แบบนี้ซึ่งเป็นเครื่องเบลเลอร์เลยเสร็จแล้วมาถึงอย่างเงี้ยเครื่องแค่นี้กว่าจะมาถึงขนาดนี้มึงรู้ไหมว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างไอ้ปลาทูทอดอยู่ในกะลาด้วยมึงอยู่แต่ในกะลาถ้ามีคนอย่างมึงเป็นกะลาแบบอยู่ในกะลาแบบนั้นมึงไม่มีทางที่จะทำให้ประเทศชาติมันเจริญไปได้เพราะมึงอยู่แต่ในกะลาอยู่ในกะลาอย่างเดียวไม่พอมึงเสือกมีโทรศัพท์เขาด้วยโทรศัพท์คนประเภทที่มึงบอกว่าหลอนเนี่ยสร้างให้มึงใช้แล้วมึงก็ไปกดคอมเมนต์ด่าเพจนี้ที่ด่าเพจนี้ที่ดาราคนไหนโดดเด่นกว่ามึงก็ไปด่าเขาเน็ตไอดอลคนไหนโดดเด่นมึงก็ไปด่าเขาพี่เสกโลโซน่ารักน่ารักขนาดนี้มึงก็มาด่ากูไอ้ไฟมึงบ้าเปล่าไอ้เจ็ดแค่มึงมาอยู่ใกล้ๆกูหน่อยมึงกูจะเตะก้านคอมึงสักหนึ่งทีดูสิครับท่านผู้ชมครับก็ทำดงทำดีอยู่ทุกวี่วันมันหลอนพ่อมึงเหรอฮะเข้าใจไหมครับเดี๋ยวก่อนพอกระติกน้ำปุ๊บมันไปทางไหนวะทีนี้
กระติกน้ำปุ๊บผมเอาขวดน้ำผมนี่แหละครับเพราะขวดน้ำผมมันเท่าๆกับโทรศัพท์กระดูกหมาครับเอริกสันผ่านไปแม่งมีมาโมโตโรล่าทำไมแม่งมีชื่อทำไมแม่งชื่อเกี่ยวข้องกับกูเมื่อก่อนมีอันแรกเอริกสันใช่ไหมครับเอริกสันกูก็ชื่อเสกสันอันต่อมาโมโตโรล่ากูก็เสกโลโซไงฮะโมโตโลโซเออแปลกดีเว้ยโทรศัพท์อีเสกสันเอริกสันเอออะไรของมึงเนี่ยมันชื่อเกี่ยวข้องกูตลอดเอริกสันก็ติดน้ำผ่านไปนะมึงเสร็จแล้วมีเหมือนรุ่นกระดูกหมาโมโตโลโซโมโตโลล่าอันเบลเลอร์เลยครับพี่เบียร์ครับมึงทำไงล่ะตอนนี้ประธานโทษนะพูดเดี๋ยวจะไอ้คนพกแม่งสืบกระเจียวเล็กอีกทีนี้แทนที่ไม่จะพกนี่มันยัดไปนี่โอ้โหครับเจชิบหายไอ้สัตว์แม่งเท่กว่านั้น